คนที่ใช้แอป TikTok น่ะแต่งหน้าสวยเป๊ะปังไร้ทิฏฐิอยู่เสมอเพนนี่กำลังไลฟ์อยู่บน TikTokสวัสดีทุกๆคนวันนี้ฉันจะโชว์เคล็ดลับใหม่ในการใช้ดินสอเขียนขอบตานะดูให้ดีๆนะจ๊ะแทนๆขอบคุณที่ดูไลฟ์สตรีมของฉันนะรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายฉันคือคนที่รักเธอเพนนี่แค่ได้เป็นเพื่อนของเธอก็ยังดีกว่าไม่ได้รู้จักเธอเลยเฮ้สวัสดีทุกๆคนฉันคือแอดลี่บิวตี้บล็อกเกอร์คนโปรดของคุณวันนี้ฉันจะลองทำผมโดยใช้ฟอยล์แบบที่ฉันเคยเห็นมาจาก TikTok แน่ฉันจะเอาแผ่นฟอยล์มาพันรอบๆปลอยผมเอาไว้จากนั้นฉันก็จะใช้เครื่องหนีบผมโอ้ว้าวดูนี่สิผมฉันกลายเป็นแถบสีเงินดูเจ๋งไปเลยล่ะเฮ้ยวิกพังเลยแฮะโอ้ยใครกันจะทำแบบนี้กับผมของตัวเองเล่าบายบายนะจ๊ะทุกคนอโนฉันอยากจะให้นายดูนี่ฉันทำซิมเมอร์สำหรับผิวที่เจ๋งมากเลยล่ะลองใช้ดูสิด่วนๆเลยเทอายแชโดว์สีบอนลงในขวดที่มีหลอดโยนและใส่เบบี้ออยล์ลงไปจากนั้นก็ใส่ครีมรองพื้นเขย่าให้เข้ากันมันทำให้ผิวเป็นประกายวิบวับมากและแถมมันยังหอมอีกด้วยเธอชอบหรือเปล่าล่ะฮะห่วยใครเขาสนของแบบนี้กันเล่าวันของบิวตี้บล็อกเกอร์เริ่มต้นด้วยการส่องกระจกจ้าฉันดูเป็นยังไงนะหรอก็สวยราวกับนางฟ้าเลยนะสิอรุณสวัสดิ์ได้เวลาเตรียมตัวไปเรียนหนังสือแล้วนั่นอะไรน่ะสิวๆอย่างนั้นหรือต้องรีบปกปิดด่วนจีเลยเสร็จไปข้างนึงแล้วดีขึ้นตั้งเยอะเลยเนาะอุ๊ยโทรศัพท์ใครกันหน้าโทรหาฉันตั้งแต่เช้าตู่แบบเนี้ยเอ้ยเพนนี่โดนรองพื้นทรยศซะแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างฉันนึกว่าฉันกำลังจะไปเรียนซะอีกทำไมหัวฉันถึงเจ็บนักล่ะเนี่ยอเล็กกับแอดลี่เป็นเพื่อนของเพนนี่ที่กำลังรอเธออยู่เฮ้ สวัสดีจ้ะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรอเพนนี่เธอโอเคหรือเปล่าไม่สบายหรอหน้าเธอเป็นอะไรน่ะไม่ปัดมัดคาราเนี่ยนะอายแชโดว์ก็ไม่มีลิปสติกก็ไม่ทาแถมหน้าของเธอยังมีรองพื้นแค่ครึ่งเดียวเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่โด่งดังนะนี่ไงก็ดูนี่สิสวัสดีค่ะนี่คือเพนนี่และวันนี้ฉันจะลองใช้เคล็ดลับสำหรับความงามอีกแบบนึงฉันจะต้องใช้อายแชโดว์แผ่นสำลีแล้วก็แปรงเลือกสีเข้มๆมาทาคิ้วเทไมเซลล่าวอเตอร์ใส่แผ่นสำลีแล้วก็เช็ดคิ้วออกความสวยได้มาง่ายๆเลยนะเนี่ยแปลกจังฉันจำอะไรไม่ได้เลยแฮเฮ้อโนสุดที่รักษาเพนนี่หน้าเธอเป็นอะไรน่ะมันดูไม่ได้เลยอโนเธอหมายความว่าไงอย่าไปฟังเขาเลยเพนนี่เธอน่ะสวยเสมอไม่ต้องห่วงนะเพนนี่เราจะแก้ไขทุกอย่างเองเธอจะต้องได้ความทรงจำกลับขึ้นมาและเธอก็จะได้กลับมาสวยอีกครั้งไงโอเคป่ะเริ่มจากขนตาก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยไม่ไหวเลยนายคิดว่าไงหรออเล็กซ์ฉันว่าขนตาของฉันไม่เคยหนาขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตฉันอยากจะลองใช้เคล็ดลับใน TikTok ดูน่ะอือหือเราควรจะลองนะพินนี่เริ่มจากการทาแป้งบนขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าตรงนี้อีกนิดตรงนี้อีกหน่อยแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วว้าวออกมาเป็นยังไงบ้างสวยเป๊ะเลยล่ะทีนี้ก็มาเขียนขอบตากันดีกว่าเนาะได้เวลาสำหรับใช้เคล็ดลับจาก TikTok อีกอย่างแล้วมันอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องครัวนี่แหละไม่อยู่ที่นี่ที่นี่ก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่ใช่อีกไม่มีอะไรใช้ได้สักอย่างงั้นเรามาลองใช้ซ่อมกันดูดีกว่าฉันไม่กล้ามองอ่ะเขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์แบบหมึกโดยใช้ซ่อมเป็นแม่แบบ
ว้าวมันเวิร์คแฮะเติมประกายวิบวับสักหน่อยเป่ากากเพชรและเปลือกตาของเพนนี่ก็กลายเป็นสีทองอย่างน่าอัศจรรย์เอ็ดลี่ไม่น่ามายืนอยู่หลังเพนนี่เลยฉันเจอเคล็ดลับความงามอีกอย่างนึงบนTikTokละปากของเพนนี่จะต้องสวยระเบิดระเบ้อแน่ๆเสร็จแล้วปากของเพนนี่สวยเป๊ะปังไลท์ที่ตีจริงๆโอ้ยสเวตเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เรื่องเลยเพนนี่ลองสวมตัวนี้ดูสิ wow. เสื้อตัวนี้มันสวยมากเลยนะอเล็กซ์แล้วฉันจะใส่มันได้ยังไงโดยที่ไม่ทำให้เครื่องสำอางเลอะฉันเคยเห็นเคล็ดลับบน TikTok ด้วยแหละไม่ต้องตกใจไปหรอกนะเอาถุงขยะมาคุมหัวเอาไว้ไม่ต้องใช้ถังขยะสักหน่อยแอดลี่แล้วก็ใส่เสื้อโดยที่ไม่ทำให้เครื่องสำอางพังเพนนี่พร้อมแล้วเราได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ของ Beauty Blogger คืนนี้ว้าวเราไปกันเถอะเนาะปาร์ตี้ TikTok ก็ดำเนินไปด้วยดีอินฟลูเอนเซอร์ทุกๆคนก็กำลังแชร์ไอเดียเคล็ดลับกันอยู่ฟังให้ดีนะนี่คือวิธีทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าให้ได้ผลดีที่สุดแค่ใช้ลูกบอลยางโฟมล้างหน้าแล้วก็น้ำมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยหรอวะป้าว้าวเป็นวิธีที่เจ๋งดีนะปาร์ตี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเพนนี่กำลังคุยกับแอดลี่เรื่องข่าวสารล่าสุดจากติ๊กต็อกและเธอก็พูดไปยกมือไปด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเล็บของเธอรีบมากับฉันเร็วเข้าเอาเล็บอะคริลิกสีขาวแผ่นฟอยล์แล้วก็ได้มาทาน้ำยาเคลือบเล็บสนิทใสวางได้บนแผ่นฟอยล์ใส่น้ำยาทาเล็บลงไปทีละสีมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงทำได้ให้เป็นห่วงวางลงบนเล็บปลอมใช้ภูกันกดได้ลงไปแล้วดึงได้บนเล็บออกในแต่ละเล็บจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลย Beauty Blogger มักจะมีผลงานอยู่เสมอมาดูเคล็ดลับใหม่ๆสุดเจ๋งของฉันสิเราทำทรงผมบล็อกเบสได้ไม่กี่วินาทีเองนะพันผมรอบๆดินสอแล้วก็ใช้เครื่องหนีบผมง่ายสุดๆเลยล่ะโอ้โหเจ๋งจังฉันจะไปลองทำดูบ้างเพนนี่กับอเล็กมาแล้วโอ้โหเล็บสวยจังทำได้ยังไงหรออ่ามันเป็นไอเดียของอเล็กนะใน TikTok มันมีทุกอย่างแล้วนะเรามาเซลฟี่กันดีกว่าเนาะปาร์ตี้สนุกจังฮู้แล้วเธอก็เต้นเก่งมากเลยด้วยนายก็เต้นเก่งกว่าฉันอีก อะไรอีกล่ะทีนี้มัดคาร่าเธอเลยแน่เดี๋ยวผมเช็ดออกให้นะโอ้ยแย่แล้วสิปั๊บพังไม่ต้องห่วงนะเราใช้เคล็ดลับจาก TikTok ได้นี่เทมายเซลล่าวอเตอร์ลงบนแผ่นสำลีแล้วก็เป่าอุ๊ยดูสิมันกลายเป็นโฟมแล้ว มันเป็นโฟมจริงๆด้วยนี่แน่เอาสไลด์ของฉันไป เราเอาสไลด์มาใช้ลบเครื่องสำอางได้นะฉันจำได้แล้วฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์การใส่สลายลบเครื่องสำอางเป็นเคล็ดลับใน TikTok ใส่น้ำนมล้างเครื่องสำอางลงในเจลว่านหางจระเข้แล้วก็คนๆให้เข้ากันใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงไปผสมให้กลายเป็นสลายเสร็จแล้วก็ใส่ลงในกล่องอเล็กซ์นายอย่ามองหน้าฉันฉันดูน่าเกลียดเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าผมไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะเพนนี่คุณสวยมากสำหรับผมไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่ก็ตามโอ้โหคืนนี้สนุกมากเลยใช่แล้วล่ะฉันก็เหมือนกันโอ้ยผมไม่เป็นไรบ๊ายบายได้เวลาอาบน้ำแล้วฉันไม่อยากจะล้างเครื่องสำอางออกเลยอ่ะงั้นฉันจะลองใช้เคล็ดลับจาก TikTok ดูแล้วกันว้าวหน้ากากพลาสติกนี้ช่วยปกป้องเครื่องสำอางของฉันจริงๆด้วยอโนดีใจที่ได้เห็นเพนนี่กลับมาเป็นเจ้าแม่แห่งความงามอีกครั้งเฮ้ hey, มานี่สิจ้าคนสวยเธอดูสวยน่าทึ่งอีกครั้งแล้วนะฉันดูเป็นยังไงบ้างฉันปั๊มกล้ามทั้งคืนเลยนะเธอเห็นหรือเปล่าถ้าอเล็กซ์อยู่ที่นี่ก็คงจะดีหรอกเนาะทำไมฉันไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะฉันต้องการอเล็กซ์อเล็กซ์เพนนี่ฉันกำลังตามหานายอยู่พอดี
ส่วนผมก็ตามหาคุณมาทั้งชีวิตคุณชอบการทดสอบเคล็ดลับความงามของเราหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะว่าคุณอยากจะลองทำตามเคล็ดลับไหนดูที่บ้านสไลด์สำหรับลบเครื่องสำอางบอดี้ซิมเมอร์หรือว่าเฟสซิลสำหรับปกป้องเครื่องสำอางกันล่ะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราและคลิกที่กริ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆสุดเจ๋งจากทุ่มๆยังไงล่ะ